บัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายได้เสียสละละเวลาอันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นกิจส่วนตัวสำคัญทางพุทธศาสนาเรียกว่าทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมดละตัวโดยกายวาจาใจทำความดีโดยกายวาจาใจทำใจให้ใสสามข้อนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยืนยันเหมือนกันหมดเหตุนั้นท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก็เพื่อจะทำใจของตนให้ดีตามประสงค์ของทางพุทธศาสนาการที่จะทำใจให้ดีนี้มีบาลีเป็นตำรับตำราว่าสเวเมภิกขเววิชชาภากิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชชามีสองอย่างปะตะเมทะเวสองอย่างอะไรบ้างสมาโธจะสมถะความสงบระงับอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่งสมาโธภาวิโตกิมัฏฐะมนุโพติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภาวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภาวิตังกิมัฏฐะมนุโพติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสปหิยติความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีอันนั้นก็หมดไปด้วยสมถะความสงบแล้วนะวิปัสสนาภาวิตากิมัฏฐะมนุโพติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัญญาภาวิยติต้องการทำปัญญาให้เป็นขึ้นปัญญาภาวิตากิมัฏฐะมนุโพติปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรญาอวิชชาสาปิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสสนาทางพุทธศาสนามีวิชาสองอย่างนี้แหละเป็นข้อสำคัญนักบัดนี้ท่านทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็เพื่อมาเรียนสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องต้นพุทธศาสนิกชนต้องเอาใจใส่หรือแปลความว่าสงบระงับใจเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่าเห็นแจ้งเป็นธรรมเบื้องสูงเรียกว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาสองอย่างนี้เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาผู้พูดนี้ได้ศึกษามาตั้งแต่บวชพอบวชออกจากบวชแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นวันก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวไม่ได้หยุดเลยจนกระทั่งถึงบัดนี้บัดนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะมีภูมิแค่ไหนสมถะมีภูมิ40สติ10อสุภ10อนุสติ10อาหาเรเป็นกุลสัญญาธาตุวัฏฐานรูปฌาน4รูปฌาน4ทั้ง40นี้เป็นภูมิของสมถะวิปัสสนามีภูมิ6ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปาทธรรมะปฏิจจสมุปาทธรรมธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นดับไปขันธ์อาธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น
นี่เป็นภูมิของวิปัสสนาภูมิสมถะภูมิวิปัสสนาทั้งสองนี้เป็นตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาได้ใช้กันสืบมาแต่ภูมิของสมถะที่เราจะเพิ่งเรียนต่อไปเริ่มต้นต้องทำใจให้หยุดจึงจะเข้าภูมิของสมถะได้ถ้าทำใจหยุดไม่ได้ก็เข้าภูมิสมถะไม่ได้สมถะก็แปลว่าสงบแปลว่าระงับแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งต้องทำใจให้หยุดใจของเราน่ะอะไรที่เรียกว่าใจเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งสี่อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าใจอยู่ที่ไหนอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงหัวใจหรือความเห็นอยู่ที่ท่ามกลางกายความจำอยู่ท่ามกลางเนื้อหัวใจความคิดอยู่ท่ามกลางดวงจิตความรู้อยู่ท่ามกลางดวงวิญญาณเห็นจำคิดรู้สี่ประการนี้หมดทั้งร่างกายส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ส่วนจำเป็นต้นของเนื้อหัวใจส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิตส่วนรู้เป็นต้นของดวงวิญญาณดวงวิญญาณเท่าดวงตาดำข้างในอยู่ในกลางดวงจิตดวงจิตเท่าดวงตาดำข้างนอกอยู่ในกลางเนื้อหัวใจดวงจำว่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งเท่าดวงตาทั้งหมดดวงเห็นอยู่ในกลางกายโตกว่าดวงตาออกไปนั่นเป็นดวงเห็นดวงเห็นนั่นแหละธาตุเห็นมันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นนั่นแหละเรียกว่าเห็นเห็นมันอยู่ในธาตุเห็นนั่นดวงจำธาตุจำมันอยู่ในศูนย์กลางดวงนั้นความจำอยู่ที่นั่นดวงคิดธาตุคิดมันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นดวงรู้ธาตุรู้มันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นเห็นจำคิดรู้สี่อย่างนี้แหละเอาเข้ามารวมจุดเดียวกันเรียกว่าใจของยากอย่างนี้เห็นไหมล่ะคำที่เรียกว่าใจนั่นแหละเวลานี้เรานั่งอยู่นี่สอดไปถึงบ้านก็ได้สอดไปถึงนรกก็ได้สอดไปถึงสวรรค์ก็ได้สอดไปถึง นิพพานก็ได้สอดไปสอดใจไปได้มันลึกซึ้งอย่างนั้นเห็นไหมล่ะใจแต่ว่ามันรู้แคบมันก็สอดไปได้แคบรู้กว้างสอดไปได้กว้างรู้ละเอียดสอดไปได้ละเอียดรู้หยาบสอดไปได้ละเอียดสอดไปได้หยาบแล้วแต่ความรู้ของมันความเห็นของมันสำคัญมากคำที่เรียกว่าใจนี่แหละเราต้องบังคับให้หยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นจำคิดรู้สี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์มาหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างในสะดือทะลุหลังเป็นได้กลุ่มไปเส้นตึงขวาทะลุซ้ายเป็นได้กลุ่มไปเส้นหนึ่งกรงกันตึงตึงทั้งสองเส้นตรงกลางมาจดกันที่กลางจดกันนั่นเราเรียกว่ากลางกั๊กกลางกั๊กนั่นแหละหกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ถูกกลางดวงพอดีที่สอนให้อภระของขวัญไปจดไปกลางดวงนั่นแหละกลางกักนั่นแหละแล้วเอาใจของเราไปจดอยู่กลางกักนั่นแหละเห็นจำกิรูสีอย่างจดอยู่กลางกักนั่นกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นมีที่ตั้งแห่งเดียวเท่านั้นใจเขาบอกว่าตั้งใจนะแล้วก็ต้องเอาใจไปหยุดตรงนั้นทีเดียวที่จะถูกเป้าหมายใจดำเขาบอกว่าตั้งใจนะเวลานี้เองจะทำบุญทำกุศลเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นบัดนี้เราจะรักษาศีลก็ต้องตั้งใจตรงนั้นบัดนี้เราจะเจริญภาวนาละเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นเหมือนกันตั้งใจไปหยุดตรงนั้นกลาง
เมื่อเอาใจไปหยุดอยู่กลางนั่นแล้วแล้วก็ใช้สัญญาจำให้มันหยุดนิ่งบังคับให้นิ่งเชียวถ้าไม่นิ่งก็ต้องใช้ปริกรรมภาวนาบังคับไว้บังคับให้ใจหยุดบังคับนักเข้านักเข้านักเข้าพอถูกส่วนเข้าใจหยุดนิ่งใจหยุดหยุดพอใจหยุดเท่านั้นละถูกตัวสมถะแล้วนั่นแหละตัวสมถะละหยุดนั่นแหละหยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จทั้งสาทั้งโลกและทั้งธรรมสำเร็จหมดโรโลกที่จะได้รับความสุขก็ใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไปตามวาระพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญเพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดเมื่อใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดอยู่นั่นเองใจหยุดใจหยุดต้องถูกกลางนะถ้าไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ต้องหยุดเข้า10เข้า0เข้าส่วนก็ต้องหยิบเข้า10ต้องหยุดเข้า10เข้า0เข้าส่วนถูก10ถูก0ถูกส่วนถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูก10พอถูก10เท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึง0พอถูก10เท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึง0พอถูก10แล้วก็จะเข้าถึง0ทีเดียวโบราณท่านได้พูดกันว่าเห็น10แล้วเห็น0เป็นข้าวมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราคีสิ้นเป็นตัวมาสิบศูนย์นี้เป็นตัวสำคัญนักสัตว์โลกจะเกิดในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิบศูนย์ก็ต้องอาศัยเข้าสิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได้นี่โลกธรรมต้องอาศัยกันอย่างนี้ ส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดพอใจหยุดนั่นเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเชียวกลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมมรรคผลทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพานจะไปสู่มรรคผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปในทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้ากลาง ดวงศูนย์นั้นได้แล้วเรียกว่าปฐมมรรค ในหนึ่งอีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าเอกายนมรรคแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นทางไปของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวทางไม่ซ้ำกันไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านช้าไม่เหมือนกันคำที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละถึงจัดได้ชื่อว่าไม่ซ้ำกันคำว่าไม่ซ้ำกันน่ะเพราะเร็วกับกันช้ากับกัน
แล้วแต่นิสัยวาสนาของตัวที่สั่งสมอบรมไว้แต่ว่าทางไปนั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกายนมรรคหนทางเส้นเดียวเมื่อจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขาคนเรือบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วถึงจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นถ้าพอมาจะไปแล้วต้องหยุดเขาหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนั่นแปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงต้องเอาใจหยุดหยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียวพอหยุดถูกตัวเห็นดวงใสดวงใสนั่นแหละเรียกว่าเอกายนมรรคหรือเรียกว่าปฐมมรรคหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดเรียกเข้าไปเห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าๆกันอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเรียกว่าดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลนั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าๆกันเรียกว่าดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธินั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่าดวงปัญญาดวงเท่าๆกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญานั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติใสละเอียดหนักลงไปหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั่นอยู่ที่เดียวกันถูกส่วนเข้าเห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่ไปที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิดเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดพอเราไปเห็นเข้าเท่านั้นอ๋อกายนี้เวลาฝันเราเคยเห็นเคยไปกับมันไปทำกิจหน้าที่ฝันเวลาตื่นแล้วไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนบัดนี้เรามาเห็นแล้วไปอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองไม่เห็นแล้วก็ให้กายมนุษย์ละเอียดนั่นนั่งก็เหมือนกายมนุษย์หยาบข้างนอกนี่มันก็นั่งเมื่อนั่งถูกส่วนก็แล้วใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธานกายมนุษย์ละเอียด หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธานกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้าหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิพอถูกส่วนก็เห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติตัวเท่ากันหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุตติถูกส่วนก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทิพย์ไอ้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์พอถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิปัสสนาถูกส่วนเข้าเห็นกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์ละเอียดนั่งอยู่ศูนย์นั่งใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนก็เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปพรหมใจกายรูปพรหมก็นิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธรรมหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธรรมกายรูปพรหมก็หยุดอยู่กลางดวงธรรมนิธรรมกายรูปพรหมพอถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใจกายรูปพรหมเมื่อหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปพรหมละเอียดใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้กายรูปพรหมละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวง
ธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอรูปพรหมใจกายอรูปพรหมก็หยุดอยู่ถึงกลางดวงธรรมในใจกายรูปพรหมพอถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมรูปมันพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมใสเป็นกระจกส่องเราหน้าหน้าตักโตเล็กตามส่วนหน้าตักเท่าไหนดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายโตเท่านั้นกลมรอบตัวอยู่กลางกายธรรมกายนั้นธรรมกายนั้นเป็นตัวพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้นเป็นธรรมรัตนะใจพุทธรัตนะเราก็หยุดนิ่งถึงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายพอหยุดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานเข้ากับดวงธรรมหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนก็เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมละเอียดโตกว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้น5เท่าโตกว่า5เท่าใจกายธรรมละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมนี่ทําเป็นกายธรรมละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานขยายส่วนโตหนักขึ้นไปใจก็หยุดนิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดนิ่งอยู่กลางหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจกายพระโสดาก็หยุดนิ่งถึงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดาถูกส่วนเห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานหยุดนิ่งหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมละเอียดในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของพระโสดานั้นหน้าตัก10วาใจของกายพระโสดาละเอียดหยุดนิ่งสูงกลางดวงธรรมที่ทำให้กายพระโสดาละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาคาหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจพระสกิทาคาก็หยุดอยู่ที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสกิทาคาถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาคาละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจของพระสกิทาคาละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธรรมเองกับพระสกิทาคาละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระอนาคาหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจพระอนาคาก็หยุดนิ่งศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำเป็นพระอนาคาถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาอธิปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิ
ถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดจุดกลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตติหยุดจุดกลางดวงมุตติถูกส่วนเห็นดวงมุตติญาณสัตตนะหยุดอยู่จุดกลางดวงมุตติญาณสัตตนะถูกส่วนเก้าก็เห็นกายพระอนาคาละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกโบตุมไซหนักขึ้นใจของพระอนาคาละเอียดก็หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิทานเป็นพระอนาคาละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาจิตฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณสัตตนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณสัตตนะถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมดวงธรรมที่ทำเป็นพระอรหัตก็20วากลมรอบตัวหยุดยืนกระจายพระอรหัตก็หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำเป็นกายพระอรหัตถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสิทธิฐานวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสิทธิฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาวัดป่าพาเห็นดวงปัญญาวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณสัตตนะวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณสัตตนะถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์ละเอียดสวยงามมากนี่เป็นกายที่8มาถึงพระอรหันต์นี้แล้วหลุดกิเลสหมดไม่มีกิเลสเลยเสร็จกิจในพุทธศาสนาทั้งสมถะวิปัสสนาตลอดตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายรูปประพรมละเอียดแค่นั้นเรียกว่าขั้นสมถะตั้งแต่กายธรรมโพธิ์กับภูทั้งหยาบทั้งละเอียดจนกระทั่งถึงกายพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดนี่ขั้นวิปัสสนาทั้งนั้นจำไว้แม่นนะเอาต่อแต่นี้ก็ทรงเครื่องบูชาให้เขานำไปจุดแล้วจะได้บูชากันต่อไปฉันจะสอนให้บูชาต่อไปนะยะมหังสัมมาสัมพุทธังภะคะวันตังสรณังคะโตสิมินาสการีนะตังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระภูมิพระภาคผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสวาขาตังภควตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสการีนะตังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตอิมินาสการีนะทังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งประสงค์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคในจริงด้วยสการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิส
โสอาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์ไหว้พระพุทธธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ไปตั้งใจให้แน่วขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธธรรมสงฆ์ที่เราได้พลาดพลั้งลงไปแล้วเด็กกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่รู้จักเลี้ยงสามาจนถึงบัดนี้ขอเข้ามาโทษแล้วกายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระพุทธธรรมสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไปก่อนจะขอเข้ามาโทษพระรัตนกรัยตั้งนอบน้อมพระรัตนกรัยด้วยปณามคาถาคือนะโม3หนหนที่1 นอบน้อมพระพุทธธรรมประสงค์ในอดีตนะโมหนที่2 นอบน้อมพระพุทธธรรมประสงค์ในปัจจุบันนะโมหนที่3 นอบน้อมพระพุทธธรรมประสงค์ในอนาคตทั้งหมดด้วยการต่างคนต่างว่านะโมดังๆพร้อมกับ3หนเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอัจโยโนภันเตอัจจคมายะถาภาเลยะถามุลเหยะถาอกุสเลเยมยังกรัมหาเบวังพันเตมะยังอัจเจโยโนปฏิคันหาทาอายติงสังวรยามิข้าพเจ้าขอวันโอกาสได้พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตได้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปนะเบื้องหน้ากายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อตอนนี้ก็ได้อาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตของสิ่งสถิตในกายวาจาจิตสืบต่อไปนะอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้กระตรู้ล่วงไปแล้วมาความเล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าหลังจากได้กระตรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้กระตรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารมานะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการในอดีตการล่วงลับไปแล้ว
จะนับจะประมาณไม่ได้แลพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการในอนาคตการภายภาคบังนาแลพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักรทวารโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสาริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในอดีตการล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในอนาคตการถ่ายภาคบางนาและพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักรทวารโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารย์เนาะคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดนิพพานปัจจโยโหตุเมื่อเราทำวัตตนาเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็เอานั่งบาลีว่านิสีทติบัลลังกังพุทธิตวาให้นั่งคู่บัลลังขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทุกคนในกันแล้วตั้งตัวตรงทีเดียวเอานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะแล้วก็ฟังอธิบายต่อไปฉันจะวัดให้เป็นตำราไว้ลักษณะตรงนะลักษณะกายกายตรงน่ะเป็นดังนี้กลางลูกกระบ้าขาขวาวัดลายในที่กลางลูกกระบ้าแล้วก็เนื้อตะตุ่มนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางตั้งของเนื้อบนขานี่อย่างนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องวัดหรอกไม่ต้องวัดให้จำไว้มันแต่วัดอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ากายตรงถ้าอย่างนี้หงายหน้าไปถ้าอย่างนี้งุ้มหน้าไปไม่ตรงถ้าอย่างนี้กายตรงเรียกว่าอุทุงกายังปณิชายตั้งกายตรงตรงอย่างนี้นะไอ้นี่ไอ้นี่สัญญามั่นคงอย่างนั้นเมื่อรู้จักกายตรงแล้วก็ไอ้ตรงทุกคนนะนี่แหละเราจะทำเราจะสร้างบุญกุศลใหญ่สำคัญที่นั่งภาวนาเนี่ยทำใจให้หยุดให้หยุดสักกระพริบตาเดียวเท่านั้นจะไปสร้างโบสถ์ที่หายการเรียนสู้ไม่ได้หรอก
เขาจึงได้ว่าด้านลับด้านร้ายตบสูงเดียวก็ทำไมก็พิจารณาความแปรผันของปัญจขันธ์ร่างกายว่าไม่เที่ยงยักเดียวแปรผันเป็นของปฏิกูลเท่านี้ก็บุญมากกว่าให้รู้จักหลักอย่างนั้นดูถ้าแสวงหาเหตุบุญในพุทธศาสนานะให้มั่นใช่ไหมให้ใจหยุดแค่เป็นตัวสำคัญหยุดนี่มันจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี่ศีลเรื่องอ้อพวกอ้อพวกก็ใครทานพวกภาษาศีลนั้นมันยังไกลกว่าหยุดนี่ไกลอันหยุดนี่ใกล้นิพพานนะพอหยุดเท่านั้นเราไปเข้าต้นคำสอนของพระศาสนาแล้วมายักเยี่ยงแผลผันเข้าต้นคำสอนของพระศาสนาแล้วไอ้ที่หยุดนั่นแหละตัวสำคัญเมื่อตัวกลองดีแล้วก็อันนี้ก็ตั้งใจแล้วนะไปให้กำหนดเครื่องหมายเข้าฟังตามนะให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใจมันจะหลับตาพอปฏิปาติติจะแยก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 กดนะปริมุขขังปริงอุปัตตเปตวาตั้งสติไว้ในเผลอให้พร้อมตั้งสตินะหลับตานะกำหนดเครื่องหมายเข้าใจมันจะเป็นลูกติดอะไรในแล้วไม่มีคนแม่โตเท่าตาผู้หญิงกำหนดก็ปลายช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดก็ปลายช่องจมูกขวาอย่าให้ละไม่เหลี่ยมกำหนดเครื่องหมายเข้าใจมันจะเป็นลูกติดอะไรในแล้วมีคนแม่โตเท่าตาผู้หญิงกำหนดก็ปลายช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปลายช่องจมูกขวาอย่าให้ละไม่เหลี่ยมนี่บาปบอกซ้ำของเก่านั่นแหละถ้าถูกส่วนดีแล้วก็ให้บริกรรมประคองใจกับเครื่องหมายที่ใส่นั่นว่าปลายช่องจมูกหญิงซ้ายใส่ขวาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายขึ้นไปแค่ท้องตาหญิงซึ่งซ้ายชายซึ่งขวากองหัวตาแต่มุนตาออกตามช่องไม่ตามช่องแล้วไม่ใจออกข้างในให้บริกรรมประคองเครื่องหมายจำเก่าว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับราวตาเข้าไปฐานที่สามตรงกาไม่ก่อนใส่ขวานั่นแหละแล้วมุนกลางก้าวพอดีและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางก้าวที่สามข้างในว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายนั้นตรงนี้มีกลเม็ดอยู่แล้วต้องมีวิธีเมื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปทางหลังเลือกตาไปทางหลังให้ตาค้างมันคนชักจะตายค้างกันไปค้างกันไปจนก็ต้องใจยึดความเห็นกลับเข้าข้างในพอความเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่แต่ต้องไปทานที่รับประทานอาหารสำลักใช้เหลือไม่ล้ำพอดีและบริกรรมประคองเครื่องหมายฐานที่ที่สี่เนี่ยมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าปลายช่องเพดานที่จะประทานเนาะปลายช่องคอเนื้อเลือดกระเดือกมังกรก้าวต่อสติแก้วและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่ปลายช่องคอมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมหายใจเขาออกในก่อนใจฝันนั่นแหละแล้วมังกรก้าวพอดีและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางตัวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของนั้นเรียกว่าศูนย์ตรงนั้นมี050ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์กลางอากาศธาตุหน้าฐานหน้าขวาฐานดินหลังฐานใต้ฐานลมเครื่องหมายใจสะอาดในช่องอากาศกลางและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่ช่องอากาศกลางสัมมาอรหั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 งเครื่องตัวเครื่องไปกลางนั้นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสถ้าดวงเท่าแก้วตาอยู่กลางนั้นใจก็อยู่กลางดวงนั้นกลางนั้นจนกระทั่งแก้ไขจนกระทั่งใจหยุดสัมมาอรหัง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 ที่บริกรรมว่าสัมมาอรหังเพื่อจะเป็นของใจที่หยุดสัมมาอรหัง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 พอถูกส่วนก็ใจหยุดปึ๊บอยู่กลางดวงนั้นมืดก็อยู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องใส่ใจใส่มานิ่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่นิ่งถูกส่วนเข้าก็มืดกันแล้วเข้าก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสนั้นเพราะว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันกับจ่ายไปปริกรรมจอมไว้สัมมาอรหัง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 สัมมาพอถูกแล้วมันหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยไม่นิ่งพยายามเคลื่อนนึกจะเสื่อมนึกขยับไปซะปริกรรมจอมไว้สัมมาอรหัง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 ไว้จนต้องหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดที่นั่นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นเรื่องมืดสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จ